Number 6. Read and answer. Read the text in exercise 4 and answer the following question. สำหรับข้อที่6ไทยโบราณไปอ่านบทเรื่องเนาะอยู่ในข้อที่4และไปตอบคำถามเนาะอยู่ทางดาดลุมมีทั้งหมดอยู่5ข้อเนาะ Number 1, 2, 3, 4, and 5. ฉะนั้นเราจะมาสวยกันเนาะสวยกัน Number 1. What is waving? Answer. It is a long tennis ball handicraft. Number 2. How does the waving activity help low movement? Answer. It helps low women to gain more income for their families. Number 3. How many steps are involved in the waving position? Answer. There are 4 main steps. Number 4. What do the weavers do after the length is complete? Answer. They cast the fabrics into place for scenes, tablecloths, and many other use. Number 5. How do the weavers dye the tassels? Answer. The tassels are often dyed in traditional ways. No, นี่เป็นสำหรับคำตอบอยู่ในข้อที่6ของบทความเราเนาะ Next number 7. Listen and compete. Listen to the teacher and fear in the graphs. เนาะสำหรับข้อที่7เนี่ยอาจารย์จะมาสวยเนาะไปเบิ่งหัวข้อนํากันเนาะ waving เนาะเพราะว่าคําตอบตัวนี้เนาะจะอยู่ในบทเรื่องของข้อที่4เนาะข้อที่4สนั่นโบราณต้องอ่านเนาะได้หลายครั้งได้หลายเถื่อเนาะสนั่นอาจารย์จะมาสวยเนาะอยู่ในการตอบอยู่ในข้อที่7โอเค number 1 handicraft number 2 woman number 3 income number 4 hobby number 5 steps number 6 are correct number 7 patterns number 8 is purpose number 9 room number 10 time number 11 month number 12 fabric number 13 be used ตอนนี้สำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่7ของเขาเนาะเนาะ next number 8 grammar note เนาะมื้อนี้เราจะมาเรียนหลักไวยากรณ์เนาะตัวนี้เป็นข้อที่สำคัญเนาะอยู่ในมือนี้เนาะก็คือ present passive voice เนาะ present passive voice ฉะนั้นโบราณไปเบิ่งความหมายของ present passive voice แล้วกันเนาะเขาว่าหมายถึงไผหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นผู้กระทำหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นผู้ถือกระทำเนาะเป็นผู้ถือกระทำฉะนั้นเขาไปเบิ่งโครงสร้างนำกันลูกโครงสร้างก็มันก็คือ subject เนาะ subject เนาะบวกด้วย verb to be verb to be นั่นก็คือ is am am are และตามด้วยเนาะบวกด้วย verb 2 3ก็คือ past participle เนาะลูกเนาะฉะนั้นส่วนหลายเนาะ subject อยู่ที่เป็น present passive voice จะเป็นnoun เนาะก็คือเป็นคำนามคำนามเนาะถ้าเป็นจำนวนหน่อยหายไปก็ verb to be นี่แม่น is และตามด้วย verb 2 3และคำนามถ้าหากเป็นจำนวนหลายแม่นจะไปก็ verb to be เนี่ยจะเป็น are เนาะและตามด้วย verb 2 3ฉะนั้นเราจะไปเบิ่งตัวอย่างนํากันเนาะลูกเนาะ
Okay, number one. The class loan is cleaned every day. Number two. Vegetables are stored in the market. Number three. Palm pudding is eaten at Christmas. เนาะนี่สำหรับขอตัวอย่างเนาะฉะนั้นนี่อะไรขอตัวอย่างในหลักไวยากรณ์เนาะฉะนั้นโบราณเห็นสังเกตเป็นกระขาเขาเนาะเขาจะไปสืบต่อยังในขอที่เก้าเนาะไรเนาะสำหรับขอเก้าเนี่ยอาจารย์จะขอฝากเป็นบ้านเนาะอยู่ในขอที่หนึ่งและขอที่สองอาจารย์จะมาเห็นตัวอย่างในโบราณแต่สำหรับขอสามขอสี่และขอห้าอาจารย์จะฝากเป็นบ้านนะฉะนั้นครับก็เบิ่งน้ำกันไว้ the correct passiveWork in the banks using the verb in the brackets. Look at the list of past participle now below. Okay, for example, ฮาวโบราณมาสังเกตเด้อมาสังเกตน้ำกันเนาะ the loom นี่เป็นจำนวนหน่อยลูกเป็นจำนวนหน่อยฉะนั้นจะต้องไปกับ verb to be นั่นก็คือis ลูก it และตามด้วย verb 2 3ลูกแต่อยู่นี่ก็ให้เป็น verb 2 1โบราณต้องเปลี่ยนเนาะอยู่ในวงเล็บต้องเปลี่ยนมาเป็น verb 2 3เนาะมาเป็นเนาะ the loom is made of wood number 1 letters เนาะ letters เนาะจดหมายนี่เป็นจำนวนหลายเนาะเนาะฉะนั้นจะไปกับ verb to be นั่นก็คือ areและมาเปลี่ยนเวิร์บ2 1ลูก send เนาะเปลี่ยนมาเป็น send เนาะจะได้เป็น all sent by mail number 2 since เนาะ since เป็นจำนวนหลายคือกันลูกจะต้องไปกับเวิร์บ to be นั่นก็คือเป็น are เนาะและเปลี่ยน with เนาะเวิร์บ2 1นี่เป็น went เนาะฉะนั้นเขาจะได้ว่า sinceAre woven by our woman เนาะนี่ไม่สำหรับคำตอบเนาะสำหรับข้อหนึ่งและข้อสองสำหรับข้อสามข้อสี่ข้อห้าให้โบราณไปเห็นเป็นเวียกบ้านให้อาจารย์เนาะเนาะมาข้อนี้เป็นบทเรียนของอาจารย์ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ฉะนั้นอาจารย์ขอให้ลูกให้หลานเขียนบทเรียนที่อาจารย์สอนมาในวันนี้ใส่ปึ้มแบบพิมพ์ปึ้มแบบเรียนเนาะถ้าว่าบ่เข้าใจข้อใดนอกแม่ในโทรหาหรือว่าแซะหาอาจารย์ได้เนาะเพื่อความถูกต้องเนาะถูกต้องของหลักไวยากรณ์หรือว่าข้ออื่นๆก็ตามแต่เนาะมาสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้นักเรียนชั้นม.4ของเฮาเนาะจงตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสืออยู่เฮือนอยู่ซ่านเนาะบ่ให้ออกไปทางอื่นเพราะว่าย่านต่อพยานโควิด19ของเฮานี่ยังแพร่ระบาดเนาะยังแพร่ระบาดหลายเนาะเนาะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจเรียนอันออนไลน์น้องครูบาอาจารย์อยู่เฮือนอยู่ซ่านบ่เข้าใจขอใดเนาะให้แซะหาอาจารย์โทรหาอาจารย์ใดเนาะอ้าวอาจารย์ขอฝากไว้ซ้ํานี้เด้อลูกเด้อขอขอบใจ